านผู้ชมครับวันนี้ผมนำท่านมาที่บริเวณลานวัดสว่างอารมณ์ตำบลบ้านตกอำเภอเมืองเพชรบูรณ์กันครับที่นี่กำลังมีงานนะครับก่อเจดีย์ไซน์กรบธาตุซึ่งถือว่าเป็นนะครับวัฒนธรรมประเพณีที่สืบทอดต่อเนื่องกันมาเราอาจจะเคยได้รับทราบว่ามีการจัดงานก่อเจดีย์ไซน์กรบธาตุกันที่วัดทุ่งเสดียงวัดช้างเผือกภายในเขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์แต่ว่าวันนี้เราได้มาเห็นอีกหนึ่งส่วนนะครับของความร่วมแรงร่วมใจแล้วก็การสืบสานประเพณีของคนในพื้นที่ตำบลบ้านโตกันเราไปติดตามนะครับรายละเอียดและบรรยากาศกันครับของคุณสุตาเนี่ยเพราะว่าทำไมเป็นที่หน้าต่อไปนะอันดับ2หมู่2ครับหมู่2ใครหมู่2เป็นเลยครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่กับดร.วิสันต์ โคสิตานนท์นะครับประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับเรามาดูกันในเรื่องราวของความเป็นมาของการก่อเจดีย์กรบธาตุกันนะครับในเรื่องราวของความเป็นมาเป็นยังไงครับครับก่อนอื่นนะครับผมก็ต้องขอกราบเรียนว่าประเพณีก่อเจดีย์ทรายกรบธาตุเนี่ยค่อนข้างที่เป็นประเพณีที่แปลกแล้วก็ไม่เหมือนที่ไหนในจังหวัดอื่นๆนะครับแล้วก็มีการประพฤติปฏิบัติในเพชรบูรณ์ของเรามาในหลายๆตำบลหลายๆหมู่บ้านหลายๆวัดตอนในช่วงหลังๆเนี่ยปรากฏว่าหายไปนะครับก็เราก็จะไปพบในโดยเฉพาะตอนสมัยที่ผมเป็นนายกเทศมนตรีเนี่ยผมก็เจอว่ายังมีชาวบ้านก็ทำอยู่ในที่วัดทุ่งเสดียงกับวัดช้างเผือกเมื่อปี2514ผมก็เลยพยายามบูมขึ้นมานะครับมีการจัดรางวัลแล้วก็หาสิ่งต่างๆมาทำให้เป็นงานสากลขึ้นมานะครับก็ถือว่าเป็นประเพณีที่ผมคิดว่าทรงคุณค่ามากนะครับคุณกิติคืออย่างเช่นที่อื่นเนี่ยเขาจะก่อพระเจดีย์ทรายอย่างเดียวความเชื่อของสิ่งต่างๆเหล่านั้นก็คือว่าเวลาเรามาทำบุญที่วัดหรือมาทำที่วัดเนี่ยนะเวลาเรากลับบ้านเดินไปเนี่ย อาจจะมีทรายดินเนี่ยติดรองเท้าติดกางเกงติดอะไรต่างๆเอาไปก็ถือว่าเอาของจากวัดออกไปก็จะเป็นเวรเป็นกรรมเพราะฉะนั้นพอถึงหน้าฤดูอย่างเช่นสงกรานต์เนี่ยนะชาวบ้านก็จะเอากองทรายเนี่ยนะครับมาก่อกันที่วัดก็ถือว่าเอาดินเนี่ยกลับคืนมาที่วัดฮะก็จะได้ไม่หมดเวรหมดกรรมอะไรต่างๆกันไปอันนั้นก็คือความเชื่อในการก่อเจดีย์ทรายพระเจดีย์ทรายของคนทั่วๆไปนะครับของจังหวัดอื่นๆอย่างเช่นภาคกลางก็จะคิดกันอย่างนี้ฮะแต่ของที่เพชรบูรณ์เนี่ยปรากฏว่ามีความเชื่ออีกแบบนึงนะครับนอกจากจะเป็นเรื่องการนำดินทรายกลับคืนสู่วัดแล้วเนี่ยเขาจะทำอย่างนี้ครับในวันแรม14ค่ำเดือน4ไม่ใช่วันสงกรานต์นะฮะก็เขาเรียกว่าวันตรุษไทยฮะวันตรุษไทยเนี่ยตรุษแปลว่าตัดหมายความว่าวันสิ้นปีของคนไทยฮะพอถึงวันสิ้นปีทุกคนจะต้องหยุดทำงานนะครับแล้วก็พร้อมที่จะเตรียมเฉลิมฉลองเข้าสู่เถลิงศกใหม่ในวันสงกรานต์นะฮะเพราะฉะนั้นวันตรุษไทยเนี่ยทุกคนก็จะมากลับมาบ้านนะฮะกลับมาถึงก็จะมาทำบุญให้กับบุพการีญาติพี่น้องที่อยู่ในครอบครัวที่ล่วงลับไปแล้วนะวิธีการก็คือว่าจะนำอัฐิหรือว่าธาตุนะครับที่อยู่ในโกรธของคนในครอบครัวบุพการีเนี่ยนะครับมากรบธาตุวิธีการกรบโดยเชื่อว่าอย่างนี้ครับมนุษย์เราเนี่ยจะประกอบด้วยธาตุทั้ง4ดินน้ำลมไฟพอเสียชีวิตไปเนี่ยก็นำไปเผาไฟไปเผาศพนะฮะก็ปรากฏว่าธาตุไฟเนี่ยก็ทำให้ธาตุทั้งอื่นเนี่ยเสียสมดุลเพราะฉะนั้นเขาจึงว่าเพื่อให้ผู้ล่วงลับไปแล้วเนี่ยอยู่เย็นเป็นสุขก็จะได้กลับนำกลับมาสัมผัสธาตุทั้ง4ใหม่จะได้กลับคืนสู่สมดุลนะครับสัมผัสดินก็คือมาสัมผัสกับกองทรายงานในสมัยก่อนเนี่ยจะเอาโกรธเนี่ยใส่ลงไปในกองทรายเลยนะมีทรายกลบไปเลยนะดินน้ำก็คือน้ำอบน้ำหอมนะฮะลมก็คือเปิดธาตุเปิดกระดูกให้โดนอากาศไฟก็คือธูปเทียนต่างๆนะครับที่ว่าเอามาไหว้เพราะฉะนั้นนั่นคือความเชื่อที่ว่าทำให้อัฐิหรือธาตุเนี่ยได้คืนสู่สมดุลผู้ล่วงลับไปแล้วก็จะได้มีความสุขนะครับส่วนอันที่3เนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะมีประโยชน์มากก็คือการที่ญาติพี่น้องที่อยู่ไม่ว่าแห่งหนตำบลไหนไปทำงานกรุงเทพก็ต้องกลับมานะครับมาสัมผัสกับกระดูกของปู่ย่าตายายงั้นทุกคนก็จะได้มีมรณานุสติได้สังวรในชีวิตว่าชีวิตของเราก็เท่านั้นแหละนะครับไม่ว่าปู่ย่าตายายจะเคยรักกันขนาดไหนก็ต้องกลายเป็นเท่ากระดูกทุกคนก็ต้องตั้งมั่นอยู่ในความไม่ประมาทนะครับตอนหน้านะครับอยู่ด้านหน้าติดต่อมาแล้วผมนะฮะเสื้อแดงชุดแดงด้านหน้าผมก็เป็นหนุ่มเป็นเด็กก็เห็นปู่ย่าตายายนะครับนำ
ในการสืบสานประเพณีแล้วก็จะทำแบบนี้มาตลอดนะครับแต่มาเมื่อ 2-3 ปีนะครับก็ผมก็มีความคิดส่งเสริมที่จะให้อนุรักษ์ประเพณีก็ได้รับความคิดจากท่านดร.วิสันนะครับที่อยากจะให้อนุรักษ์ประเพณีต่างๆภายในตำบลมะโตกได้ให้ลูกให้หลานได้ดูแล้วก็ได้ปฏิบัติภายภาคหน้านะครับผมก็อยู่ด้านนี้ครับอ๋อด้านหน้าหมดเลยนะก่อนมาต้องแต่กอถ้าจะเงียบพวกยายตัวเล็กๆขนาด10ขวบ13ขวบเนี่ยเป็นนักเรียนเนี่ยไปหาบไปเอาทรายกันมาไปขนทรายกันมาจ้ะแล้วก็มากอมีอะไรทำกิจกรรมอะไรทำกันในช่วงที่พอหลังจากที่เราขนทรายกันไปมาเล่าให้ฟังหน่อยแล้วเวลาวันอย่างวันนี้นี่เมื่อก่อนเขาจะแช่นมจีนเราเองนะ uh-huh. เขาทำนมจีนเขาบอกว่าโบราณบอกว่าตุดอย่าให้ขาดสาดอย่าให้แคล้ว เพราะว่าอย่างนั้นปู่ย่าตายายบอกมาจ้ะเราในกิจกรรมเรามีการเล่นอะไรที่ในสมัยดึงหนังกันดึงหนังกันเรามีอะไรดึงหนังเรามีอะไรอะไรกลางคืนกันเลยลูกช่วงนะช่วงซ้อนลูกซ้อนอะลูกช่วงพวงมาลัยแล้วคุณยายมาเห็นแบบนี้เป็นไงบ้างที่มีการสืบสานต่อเนื่องกันมาดีใจมีอะไรอยากจะฝากถึงคนรุ่นปัจจุบันว่าอยากจะให้รักษาอยากจะเอาการรักษาไว้อย่างนี้ครับก็ประเพณีนี้นะครับอย่างที่ผมเรียนแล้วว่าเป็นประเพณีที่ทรงคุณค่าทางสังคมนะครับที่ทำให้คนเนี่ยได้กลับคืนสู่ครอบครัวความอบอุ่นของครอบครัวสิ่งต่างเพราะฉะนั้นก็จะเป็นสิ่งที่ยับยั้งชั่งใจเขาในการทำไม่ดีหรือทำชั่วอย่างน้อยก็มีคนในครอบครัวนะครับที่เคยร่วมงานกันขึ้นมาเพราะฉะนั้นจึงอยากจะฝากให้คนรุ่นใหม่ๆนะครับได้กลับมาชื่นชมนะครับได้กลับมาร่วมกับประเพณีนี้นะครับด้วยความชื่นชมยินดีโดยได้การศึกษาให้ถ่องแท้อย่างที่ผมเรียนไปแล้วนะครับท่านผู้ชมครับนี่คือสิ่งที่เป็นคุณค่านะครับที่ได้สืบทอดต่อเนื่องกันมาจากรุ่นต่อรุ่นกับอีกหนึ่งประเพณีที่สำคัญของจังหวัดเพชรบูรณ์ครับนั่นคือประเพณีการก่อเจดีย์ทรายกลบธาตุกันวันนี้ได้นำเรื่องราวนี้มานำเสนอสู่ท่านกันนะครับชริกิจคล้ายแก้วถ่ายภาพวิริพลหิรันรัตน์รายงาน